ขณะเดียวกันนักข่าวก็ไปที่พรรคก้าวไกลนะคะไปเจอกับคุณไอติมภริชค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่ายังหวังว่า8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ยังจะมีการเดินหน้าแก้ไขมาตรา272เจ้าตัวก็เชื่อด้วยนะคะว่ายังคงมีเสียงสว.สนับสนุนค่ะและจากหลายพรรคการเมืองด้วยบรรยากาศที่พรรคก้าวไกลมีแกนนำบางคนเดินทางเข้าพรรคอย่างนายภริชวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเข้ามาทำงานโดยให้สัมภาษณ์บอกว่าการผลักดันการแก้ไขมาตรา272ปิดสวิตช์ส.ว.เพราะว่าต้องใช้เสียงส.ว.เห็นชอบด้วยถึง1ใน3ก็ต้องดูว่าจะเข้าสู่สภาเมื่อไหร่ทางพรรคก้าวไกลมีความหวังว่าจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอจากรัฐสภารู้ว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายและยากเพราะเคยมีการเสนอร่างนี้ไปแล้ว 3-4 ครั้งแต่เราเห็นว่าเคยมีสว.ที่เคยสนับสนุนเรื่องนี้มาแล้วถึง63คนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถึงเป้าหมายต้องมีเสียงสนับสนุนจากสว.โหวตเข้ามาเพิ่มอีก83คนส่วนประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลขนาดนี้ยังคาดหวังว่าทั้ง8พรรคยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็คิดว่าเป็นความต้องการของประชาชนที่จะสะท้อนผ่านการเลือกตั้งส่วนความคืบหน้าขอให้มีการเจรจาภายในพรรคแล้วก็เดี๋ยวให้คณะกรรมการเนี่ยออกมาชี้แจงค่ะคุณภริชก็ยังมองในแง่ดีนะครับมองว่าตอนนั้นเนี่ยสว.เคยออกมาแสดงท่าทีแล้วว่า63คนเนี่ยจะโหวตให้ปิดสวิตช์ตัวเองแล้วจริงๆต้องการ83เพราะฉะนั้นก็เหลือ20ส่วนต่างเล็กน้อยตรงเนี้ยเชื่อว่าน่าจะหาได้นะครับขณะที่มุมมองครับของนายวสวัตพวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประสาน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลถึงความพร้อมในการประชุมสภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้บอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้นัดหมายอย่างเป็นทางการแต่คาดว่า2สิงหาคมนี้น่าจะพูดคุยกันหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมถึงการแก้ไขมาตรา112จากทางพรรคก้าวไกลว่าจะว่าอย่างไรส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพรรคก้าวไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยแต่เดี๋ยวจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านเรื่องนี้คุณวสวัตบอกว่าไม่มียังเป็น8พรรครวมอยู่ด้วยกัน312เสียงอยู่ยังไม่ได้คุยกันว่าก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านมีแต่หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทางคุณเสรีพิสุทธิ์เท่านั้นแหละที่บอกให้ก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านครับ